สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูข้าวต้มหมูสับค่ะหรือเรียกว่าข้าวต้มหมูสับแบบโบราณวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆเลยวัตถุดิบวันนี้ครบเครื่องครบรสค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงเครื่องเยอะจริงไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือข้าวสวยค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่1ถ้วยใหญ่ๆเลยข้าวสวยก็คือเป็นข้าวสวยที่เหลือจากการที่เรารับประทานแล้วเราก็มาทำเป็นข้าวต้มค่ะต่อไปก็คือต้นหอมและผักชีซอยมาเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะก็คือกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งก็ล้างแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ต่อไปใช้เป็นเห็ดหอมค่ะแช่น้ำไว้สัก10นาทีค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่5ดอกเลยจากนั้นก็นำมาหั่นค่ะวิธีการหั่นเห็ดหอมแอดมินก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆค่ะวันนี้แอดมินใส่เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าชอบรับประทานเห็ดหอมก็เลยใช้ถึง5ดอกเลยวัตถุดิบต่อไปจะช่วยให้ข้าวต้มของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือ3เกลือ3เกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันจากนั้นก็นำมาตำให้ละเอียดค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะ3เกลือทำไว้เยอะๆแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เก็บไว้ได้นานนะต่อไปใช้เป็นกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนสับค่ะอยู่ที่4กลีบแล้วก็ใช้เป็นตั้งฉ่ายค่ะตั้งฉ่ายก็อยู่ที่1ถึง2ช้อนโต๊ะแล้ววันนี้ค่ะหมูสับแอดมินสับเองค่ะใช้ในส่วนของหมูสันนอกหรือว่าสันในก็ได้มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเจียวกระเทียมให้กระเทียมทรงกลิ่นแล้วก็มีสีที่สวยงามค่ะก็คือสีเหลืองนั่นเองเจียวกระเทียมมาเรื่อยๆค่ะกระเทียมก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็สีเหลืองสวยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูสับลงไปขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ตั้งฉ่ายลงไปเคล็ดลับในการทำข้าวต้มแบบโบราณจะต้องใส่ตั้งฉ่ายด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะต่อไปใส่เห็ดหอมหั่นเตาลงไปแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งค่ะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะขั้นตอนของการผัดหมูแล้วเครื่องต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปเราจะต้มข้าวไปแบบนี้จนข้าวแตกเม็ดขึ้นมาแล้วก็เม็ดข้าวบานนะส่วนไฟที่ใช้แอดมินใช้เป็นไฟกลางค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยขั้นตอนต่อไปค่ะเคล็ดลับเลยใส่3เกลือลงไปแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็รวบรัดตัดภาพมาที่ต้มมาเรื่อยๆเม็ดข้าวก็บานแบบนี้เลยนะคะเม็ดข้าวก็จะฟูแล้วก็บานขึ้นมาแบบนี้ค่ะถือว่าข้าวต้มของเราได้แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เครื่องที่เราได้ผัดแล้วลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมค่ะตรงนี้เราจะได้ความเค็มจากตั้งฉ่ายความเค็มจากกุ้งแห้งนะแล้วก็รสชาติที่เราได้ปรุงลงไปก็คือเป็นซอสหอยค่ะตรงนี้ก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้หรือว่าใส่เป็นซีอิ๊วขาวเพิ่มก็ได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการความเค็มกว่านี้ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีใครไม่มีสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นขึ้นฉ่ายก็ได้นะคะวันนี้แอดมินมีต้นหอมแล้วก็ผักชีก็คือใส่แค่2ผักนี้ค่ะใครจะเพิ่มเป็นขึ้นฉ่ายก็ได้นะคะ
พอใส่ลงไปครบแล้วคนสักแป๊บหนึ่งข้าวต้มของเราก็เสร็จแล้วค่ะส่วนใครที่เป็นสายปรุงรสชาติจะปรุงเผ็ดปรุงเปรี้ยวปรุงเค็มก็เตรียมเป็นเครื่องที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวไว้ก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบความแซ่บๆนะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำข้าวต้มหมูสับหรือว่าข้าวต้มแบบโบราณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อะไรแบบบ้านๆต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ